เมื่อคืนนี้มี1เกมลงเล่นนะครับเป็นเกมคู่ใหญ่ครับเชลซีบุกมาเยือนโอทัฟฟอร์ดนะครับพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมนี้เชลซีก็ได้ริสเตมกลับมานะครับแล้วก็ดูเป็นผลที่แตกต่างมากๆครับเล่นดีเหลือเกินนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับริสเตมต้องบอกว่าเชลซีบุกอยู่ข้างเดียวเลยนะครับตลอดทั้งเกมครับมีโอกาสเข้าทำกว่า21ครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็หลุดซ้ายหลุดขวาไปหมดนะครับจังหวะของไคฮาวาสนะครับของเต้เนี่ยวันนี้นี่เล่นเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับครองแดนกลางได้ตลอดดูครับแต่จังหวะขยับตรงนี้เนี่ยดูแล้วยังมีความผิดพลาดอยู่เยอะเดกแอร์ครับเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมไคฮาวาสเนี่ยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยมีได้ยิงแบบจะแจ้งใน3ลูกเลยนะครับดูกองเต้ให้สวยมากครับมากันต่อเนื่องนะครับริสเจมส์อีกแล้วเปิดมาแล้วได้โมงตรงนี้ก็ยังเบาไปครับเดกียาปัดเอาไว้ได้0ต่อ0นะครับ ถึงหลังบ้านนะครับริสเจมส์หยอดมาตรงนี้เนี่ยดูให้ดีปังให้ครับโอ้โหเขาคือศูนย์หน้าที่พอจะเล่นแบ็คซ้ายได้บ้างนะครับนั่นก็คือมาร์กอสอลองโซ่ครับปวดไปยังหายเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับ1ประตูต่อ0นาทีที่60นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเฮยังไม่ทันจบเลยครับทางด้านเชลซีโดนตามตีเสมอโอกาสแรกและเป็นโอกาสจะแจ้งครั้งเดียวของคริสเตียโนโรนัลโดถ้าบอกว่าเวิร์คคลาสนี่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นต้องยกระดับขั้นนอกโลกไปเลยครับดูครับบอลจากมาติชเอาขวาจับบอลกระดอนหวดด้วยขวาเรียบร้อยครับแสกหน้าประตูหมดสิบครับ1ประตูต่อ1นะครับ5ลูกหลังสุดที่แมนยูยิงได้ในบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นโรนัลโดหมดเลยนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยใกล้เคียงสุดๆเลยครับบอลโค้งไซโป้งเท้าซ้ายของริสเตมส์โชคดีมากที่โดนเสานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพังคาบ้านอีกเลยครับก็เรียบร้อยไปนะครับ1ประตูต่อ1ครับเกมคู่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TDN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ